หลังจากเป็นข่าวดังเมื่อหลายวันก่อนสำหรับนักแสดงตลกหนุ่มจักรบุ๋มเชิญยิ้มกับข่าวใหญ่โตที่ติดหนี้ก้อนโตแม่ค้าคนดังลูกสาวถูกแบนให้เลิกใช้นามสกุลเชิญยิ้มจะได้รับโอกาสสุดท้ายจากเป็ดเชิญยิ้มเปิดพื้นที่ให้ขายของเพื่อมีเงินไปเคลียร์หนี้สินล่าสุดจักรบุ๋มเผยชีวิตทำมาหากินในปัจจุบันและอัปเดตยอดเงินคงเหลือที่ต้องเคลียร์เจ้าหนี้คู่กรณีกลางรายการโต้รุ่มแมทคำถามจากพี่ก่อนในความโชคร้ายยังมีผู้ใหญ่ในวงการช่วยเหลืออยู่เขาตอบว่าผมได้มีโอกาสขอเข้ามาพ่อเป็ดเป็นการส่วนตัวไปแล้วถามพ่อว่าลึกๆยังโกรธไหมพ่อว่ายังโกรธแต่ผมก็ดีใจที่พ่อยังให้โอกาสผมยังเปิดพื้นที่ให้ผมได้มีช่องทางโอกาสทำมาหากินและให้โอกาสเปิดช่องทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองผมถือว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมสำหรับโอกาสที่ได้รับถ้าหลังจากนี้ผมยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นเช่นเดิมเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ผมก็คงจะไม่ได้รับโอกาสนี้จากผู้ใหญ่ต่อไปและคงเป็นครั้งสุดท้ายที่ยืนในโอกาสของเส้นทางบันเทิงผมจะต้องหาอาชีพอื่นและไปอยู่เส้นทางอื่นคำถามต่อมาจากพี่ก่อนแล้วงานในวงการบันเทิงตอนนี้มีอะไรที่ได้ทำอยู่บ้างเขาก็บอกว่าต้องบอกว่าผมไม่มีงานในวงการมา 6-7 ปีแล้วอันสุดท้ายที่มีคือซิทคอมบ้านนี้มีรักเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วก่อนหน้านี้เรามีบ้านนี่แบบว่ามีรักดูแลเรามาเกือบ10กว่าปีเรามีเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนประจำให้เราได้มองเห็นว่าเดือนนี้เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นมันมีรายได้ที่แน่นอนเลยทำให้เราเกิดความชราใจคือเงินมันได้มาง่ายและตอนนั้นผมก็อยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นกำลังสนุกกับความเพลิดเพลินแสงสีชื่อเสียงคำถามต่อมาจากพี่ก่อนเห็นว่าเริ่มเอาเงินไปใช้หนี้บ้างแล้วบางส่วนคำตอบเขาบอกว่าล่าสุดเงินที่ได้จากการขายของได้เงินจากงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่ห้างเซ็นทรัลมหาชัยผมก็ได้รับโอกาสจากทีมออร์แกไนซ์และพอเป็ดเชิญยิ้มตอนนี้เลยได้มาออกอีเวนต์ขายปลาร้าทอดปลาส้มหมูส้มคำถามต่อมาจากพี่ก่อนทยอยคืนเงินคู่กรณียังไงเขาบอกว่าตอนนั้นผมขาย7วันทยอยคืนแล้วใช้หนี้ไป 21,000 บาทเพราะว่าเงินก้อนแรกที่ลงทุนไปผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ผมจะเอาของมาลงแชร์กันระหว่างกำไรและการลงทุนเหลือไว้เป็นเงินลงทุนจะให้ทั้งหมดทีเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่างานที่ไปขายที่มหาชัยผมก็ไม่ได้เตรียมของมาเยอะมีเท่าที่แบบผมพอมีผมก็ทำได้นั่นตอนนั้นคำถามต่อมาจากพี่ก่อนหนี้ที่ต้องใช้เขาเหลือจำนวนอีกเยอะไหมเขาตอบว่าตอนนี้กลมๆประมาณ 200,000 นิดๆเพราะหนี้มันยอด 248,000 บาทผมใช้ไปแล้ว 21,000 บาทคำถามต่อมาจากพี่ก่อนส่วนเรื่องบวชตกลงจะบวชไหมเขาบอกว่าเป็นคำพูดเราตอนนั้นแบบซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ดิ่งที่สุดผมบอกกับทุกคนว่าเมื่อผมเสร็จเรื่องเสร็จราวเมื่อผมเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตบวชก็ขออโหสิกรรมต่อทุกคนนะครับสุดท้ายพอข่าวออกไปว่าผมจะหนีหนี้มันทำให้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วผมจะสามารถสื่อสารกับใครได้บ้างเราพูดอะไรได้บ้างเหรอขอบคุณที่ฟังรับชมข่าวสารจากทางช่องอิรินเลิฟฝากกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ